ต้องบอกว่าจากตำนานวงการเพลงหมอลำที่คือเบอร์ต้นของประเทศที่ทำให้เพลงหมอลำกลายเป็นเพลงที่เป็นที่รู้จักแบบทั่วประเทศใช่ค่ะแล้วก็ดังเรื่อยมาเลยจริงๆนี่เลยฮะพรศักดิ์ส่องแสงสวัสดีค่ะคุณนาไม่อยู่ไทยเยอะแน่นอนไม่ได้อยู่ไทยเลยอยู่ต่างประเทศแน่นอนอ่ะอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้อยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ถ้าเป็นตอนช่วงก่อนเนี้ยเดินสายเลยครับจริงคือเวิร์ทัวร์อย่างนี้เหรอครับครับเพราะว่าถ้าหน้าแรงก็เดินสายประเทศไทยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอหน้าฝนเข้าพรรษาได้มากผมก็จะไปอยู่ต่างประเทศบางทีก็3 เดือนกว่า4 เดือนอย่างนี้บางทีก็ไปอเมริกาบางทีก็นี่คือไปสวิตตามที่เมืองต่างๆนี่หรอเขาเชิญไปรู้ไหมว่าพรศักดิ์ส่องแสงเป็นขวัญใจเชิญจะไปเกาะขอบเวทีแล้วนะเราร้องเพลงเขาได้ไหมพี่วันโอ้ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนางซึ้งมีเห็นไหมมีแฟนเขาแล้วก็ลืมเป็นเพลงนี้เป็นเพลงพลิกประวัติศาสตร์เลยนะทำให้คนมาสนใจหมอลำซึ่งไหนๆมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากเลยอ่ะตื่นเต้นขอฟังออริจินอลสักหน่อยได้ไหมฮะไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเชยชมหมดสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันคร่ำครวญจกตรมเขาเบื่อเขาชกหนีไปไม่ลาตัวนี้แหละกำลังจะมีเขาเรียกเหมือนแรปเนี่ยปกติแล้วถ้าหมอลำต้องเป็นภาษาอีสานแต่ว่าครูคำหอมท่านบอกว่าจะพลิกเอาหมอลำเข้าเทคให้ได้ท่านว่าอย่างนี้ก็เลยเอาเพลงหมอลำคือภาษาอีสานกับเพลงลูกทุ่งมาผสมกันแต่ว่าให้เป็นจังหวะเดียวคือจังหวะลำเต้ยพอช่วงร้องภาษาอีสานจบก็พอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนใหม่โหยหวนชวนให้สงสารซานี้พอจบสนุกไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเต้นหน้าฮานกันพอจบช่วงลูกทุ่งแล้วก็มาเปลี่ยนก็จังว่าไฟมันจะแต่ว่าให้เป็นจังหวะเดียวแต่ว่าพอตอนจะอัดก็เคยคุยก็เคยยังทะเลาะกับครูเพลงอยู่ว่าพ่อมันผิดประเพณีทำหมอลำก็คือต้องเป็นภาษาอีสานเพราะมันมีเอาอย่างอื่นมามีลูกทุ่งด้วยแต่ว่าท่านบอกว่าเราอย่าตามเขาพอมันดังแล้วคนก็ตามเราเองมันก็ถูกต้องอย่างที่ท่านพูดพอมันดังมาแล้วทุกคนก็ต้องตามแบบนี้ที่มาของแร็ปเปอร์อ่ะอันนี้คือเพลงที่สร้างชื่อจนเรียกว่าเป็นแบบเป็นลายเซ็นของเราไปที่ไหนก็ต้องร้องน่าจะร้องมาเป็นหมื่นรอบแล้วอ่ะ